ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยถ้าเราใช้น้อยลงทำในวิถีแบบพอเพียงเนี่ยฮะกลับกลายเป็นว่าพอเราเริ่มต้นทำธุรกิจเนี่ยกลับกลายเป็นพอป่าป่ามากเลยอ่ะแต่ว่าสมาชิกเกษียณสโมสรอยู่ที่นี่เหรออยู่ที่นี่ดูบรรยากาศน่าสนใจมากร่มรื่นแต่ขอบอกพี่การเลยว่าสมาชิกของเราในวันนี้พี่การต้องฮะนี่เหรอสมาชิกเกษียณอ๋อแต่ไม่บอกว่าทำไมแต่ให้พี่การไปเจอดีกว่าไม่ฉันละแค่ละคายมาแค่คร่าวๆว่าแบบว่าเขาเกษียณเร็วแต่นัดไว้คนเดียวใช่ไหมล่ะไม่ใช่คนเดียวเรานัดเขาไว้เป็นครอบครัวเลยคือไม่ใช่เกษียณแค่คนเดียวเกษียณกันทั้งครอบครัวมันก็ต้องเป็นเขาเรียกอะไรนะคู่รักเกษียณเร็วอย่างเงี้ยเหรอคู่รักเกษียณเร็วใช่ไปดูเกษียณของเราอ๋อที่แกบอกนี่ใช่ไหมใช่สวัสดีค่ะคุณอ้วนสวัสดีค่ะนี่กำลังทำอะไรอยู่คะนี่เอาไม่ใช่เปิดสอนร้องเพลงอ่ะคุณอ้วนไม่ใช่เข้าใจผิดอาจจะเสียงเพี้ยนนิดนึงอันนี้โอ้โหกำลังง่วนอยู่กับงานใช่ครับงานที่นี่เขาเรียกว่าเดี๋ยวเผื่อคุณผู้ชมดูแล้วยังไม่รู้มันคืองานอะไรยังไงเป็นของเล่นไม้ครับนี่เป็นงานไม้แล้วก็เราทำให้เด็กๆได้มีการเล่นแบบจินตนาการครับผมนี่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวคุณผู้ชมจะเข้าใจผิดพี่การทายซิว่าคุณอ้วนอายุเท่าไหร่เพราะว่าเดี๋ยวก่อนจะทายต้องอธิบายก่อนว่าสมาชิกเกษียณสโมสรส่วนใหญ่ที่เราไปใช่จะแบบวัยเบญจเพสทั้งนั้นเลยใช่ใช่วันนี้แหละที่อายุเยอะที่สุดละอายุเยอะสุดละที่ใช่ค่ะก็จะเป็นอีกหนึ่งเทปหนึ่งตัวอย่างเช่นการของสมาชิกเกษียณสโมสรที่ไม่จำเป็นต้องแบบโอ้ห้าสิบห้าหกสิบแล้วก็เกษียณนี่คืออีกคนหนึ่งที่เกษียณจากงานประจำการใช้คำนี้ได้ไหมได้ครับเพิ่งอายุ40กลางๆเท่าวัยเลยแต่เกษียณแล้วก่อนหน้านี้คุณล้วนทำอะไรนะคะก่อนหน้านี้เป็นอาจารย์สอนออกแบบครับที่พระจอมเกล้าและกระบังครับค่ะเป็นอาจารย์ก็คือเรียนทางด้านนี้มาเลยใช่ครับไม่ใช่ธรรมดามีออกแบบแล้วได้รางวัลจากต่างประเทศด้วยครับผมเรียกว่าตอนนั้นเรียนปริญญาโทครับแล้วก็จบมาได้ distinction ก็เรียกว่าเกียรตินิยมอันดับหนึ่งครับผมเกี่ยวแล้วออกแบบเกี่ยวกับเรื่องของอะไรอะคะออกแบบรถยนต์ครับเรียนออกแบบรถยนต์ครับจากรถยนต์แล้วก็มาเป็นของเล่นไม้ของเล่นของเล่นไม้เรามีล้อนะครับก็ยังคงได้ใช้ยังได้ใช้ยังเคลื่อนที่คือเรียกว่าก็เป็นอาจารย์มาตลอดเพราะว่าเราได้ทุนไปเรียนนะครับค่ะครับผมแล้วอะไรมันคือจุดที่รู้สึกว่าได้เวลาแล้วเราต้องออกจากเราจะหยุดเขาเรียกอะไรนะการลาออกครั้งสุดท้ายครั้งสุดท้ายครับผมก็แรงบันดาลใจแรกก็น่าจะมาจากแนวทางการทำธุรกิจประเภทหนึ่งเรียกว่ากิจการเพื่อสังคมครับพอเราเห็นเฮ้ยมันน่าสนใจมากเราสามารถที่จะทำธุรกิจที่เราอยากทำใช่ไหมฮะในขณะเดียวกันเราได้เลี้ยงดูครอบครัวจากธุรกิจนี้แต่ที่สำคัญกว่านั้นก็คือว่าเราได้ช่วยสังคมด้วยสามารถทำควบคู่กันไปได้ในเวลาเดียวกันเลยก็เลยเกิดความสนใจแล้วก็ศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมหลังจากนั้นเราก็ได้มาเห็นเคสหลายๆเคสที่เขาทำและประสบความสำเร็จเราถึงเวลาตัวเองก็เลยลองเนื่องจากเรามีลูกๆครับตอนนั้นเห็นว่าเอ๊ะมันมีปัญหาอะไรที่เราอยากจะเข้าไปแก้แล้วก็ทำให้มันดีขึ้นนะครับแล้วก็เอาลูกๆหรือเพื่อนๆของลูกเนี่ยครับมาเป็นคนที่เราอยากจะช่วยแก้ปัญหาก็เลยก่อตั้งกิจการเพื่อสังคมขึ้นมาโอ้ยเดี๋ยวก่อนจะมาถึงกิจการคนส่วนใหญ่ก่อนที่จะลาออกจากงานประจำเนี่ยต้องคิดแล้วว่าแล้วโดยเฉพาะเรามีลูกด้วยนะคะคิดนะเราจะต้องกว่าจะเราจบมาได้มันต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรเยอะแยะมากมายเราได้คิดในส่วนนี้ไหมอะคะก็เราก็มองเห็นนะฮะว่าจริงๆแล้ว
การที่เราจะออกมาทำโดยเฉพาะยิ่งเป็นกิจการเพื่อสังคมเนี่ยมันดูเหมือนจะทำให้คนอื่นแต่เรากลับมาดูหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่ในหลวงท่านส่งให้ไว้แล้วเราก็คิดว่าถ้าเราใช้น้อยลงทำในวิถีแบบพอเพียงเนี่ยฮะเรากลับกลายเป็นว่าพอเราเริ่มต้นทำธุรกิจเนี่ยกลับกลายเป็นพอเพราะว่าเราใช้น้อยลงแค่ใช้ให้น้อยลงอยากได้ให้น้อยลงใช่ครับใช่ก็อยู่ได้เคยอยู่ได้เคยมีธุรกิจของตัวเองฮะฟิกคอสรายเดือนก็มี120,000ต่อเดือนที่จะต้องจ้างดีไซเนอร์เช่าตึกค่าน้ำค่าไฟอะไรใช่ไหมฮะแล้วพอเราเริ่มจะตั้งใจว่าเราจะมาทำธุรกิจเพื่อสังคมแล้วแน่นอนว่ารายได้อาจจะไม่ได้เยอะเราก็ลดค่าใช้จ่ายทุกอย่างเลยฮะอย่างที่ทำงานเราก็ไม่ติดแอร์แล้วก็จ้างตัวเองเป็นหลักใช่อะไรที่เคยต้องจ้างคนอื่นเราก็ทำเองซะกวาดถูทำความสะอาดก็ทำเองใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจาก120,000เนี่ยมันเหลือ12,000โอ้หายไปสุดตัวนึงเลยใช่ใช่เพราะฉะนั้นบางเดือนเราอาจจะไม่มีรายได้เราก็ยังอยู่ได้ก็อยู่ได้เดี๋ยวเราไปดูออฟฟิศอีกทีนตอนนี้อันนี้ก็เป็นที่ที่ทำงานที่เราตัดไม้ขัดไม้ฮะแต่ช็อปเราจะอยู่ด้านหน้าเดี๋ยวเชิญไปดูช็อปดูได้ไหมในอนาคตตอนนี้กำลังย้ายบ้านมาอยู่ใกล้ๆนะฮะถ้ามาทรงเนี้ยนะถ้ามาทรงเนี้ยอีกหน่อยฉันว่าขายผักหน่อยฉันว่าไอ้เนี้ยจะทำน้อยลงช่วงเคล็ดไม่ลับฉบับเกษียณสุขการเตรียมร่างกายให้พร้อมก่อนเกษียณจะต้องมีดังนี ออฟฟิศเป็นไงแกก็อย่าไปยุ่งของเขานี่งานเขาชอบออฟฟิศมากนี่ของเล่นเพียบอ่ะแกดูนี่แกชอบอ่ะอันนี้เป็นแบบกล้องโบราณนิดนึงเดี๋ยวก่อนจะไปคุยเรื่องอื่นมีชิ้นไหนที่แบบว่าอันนี้แบบอยู่ proudly present ตอนนี้ก็มีหลายชิ้นนะฮะอย่างกล้องหรือว่าเสื้อตัวนี้ฮะเอ้านี่แตกลายจากแตกลายอ๋อเป็นอันนี้ทำเสื้อด้วยเป็นลายช้างอันนี้เป็นเสื้อที่เห็นลายช้างเนี่ยฮะคือเราใส่ตอนแรกเนี่ยฮะชีวิตที่หนึ่งมันก็คือเสื้อทีเชิ้ตธรรมดาที่เราใส่ใช่ไหมฮะพอเราใส่จนเก่าแล้วเราเบื่อมันละมันก็จะมีความทรงจำเราอยู่ในเสื้อแทนที่เราจะเก็บมันหรือว่าไปทำผ้าคีริ้วหรืออะไรเนี่ยเราตัดมาเราได้ตุ๊กตาครับตุ๊กตาที่มันมีเป็นชีวิตที่สองของเขาอ๋อนี่คือมาจากเสื้อผ้าของเราใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเก็บความทรงจำตอนที่เราใส่ไว้ยิ่งเด็กๆครับพอเขาโตเร็วใช่ไหมฮะก็ตัดมาเป็นตุ๊กตานี้ในช่วงเวลาหนึ่งที่เขาเคยใส่เสื้อตัวนี้อ๋อแต่แล้วมีเรื่องราวอ่ะทุกอย่างงานจับอะไรไปอะไรอย่างเงี้ยแบบมีเรื่องเล่าหมดเดี๋ยวแล้วเมื่อกี้มีอะไรอีกไหมคะที่นอกจากเสื้อแบบก็มีกล้องนะฮะนี่กล้องนี่ส่วนตัวก็ชอบเหมือนกันใช่ไหมครับเราชอบเล่นกล้องชอบเล่นกล้องนี่มีแบบนี้ด้วยฮะครับผมโฟกัสได้ได้นี่ไม่ใช่รับรองความคมชัดของภาพครับอันนี้อันนี้ไม่ชอบถ้าไม่ชอบถ้าอยากจะลบภาพนี้ก็แค่ลืมมันโอ้ยคมกริบเลยอ่ะเดี๋ยวก่อนอันนี้คือต้นฉบับแรกๆเลยไหมคะเนี่ยอันนี้ของพี่คนหนึ่งที่เมืองปายครับเราเขาก็ซื้อของผมก็ซื้อของเขาแลกเปลี่ยนกันอันนี้ดูแบบว่ามี texture เยอะก็จะมีแนวทางของเขาของเก่ามาสร้างใหม่นะครับของเราสร้างจากไม้ใหม่ขึ้นมาพูดถึงเนี่ยแบบทำอะไรที่ตัวเองชอบนั้นเลยใช่ไหมคะเนี่ยครับผมมีความสุขมากแล้วก็เราก็ได้ทำอะไรใหม่ๆทุกวันเพราะว่าเวิร์กช็อปเราอยู่ข้างหลังฮะเพราะนั้นเราคิดรายได้เราก็เดินไปช็อปแล้วก็ตัดเลยครับผมไอ้การที่เราโปร่งโล่งออกมาทำงานแบบนี้มันมีพลังสร้างสรรค์เยอะไหมคุณนวลหมายถึงแบบเฮ้ยวันนี้นึกไอ้นี่ได้ไม่เคยทำแล้วอะไรอย่างเงี้ยทำเลยใช่เพราะว่าเราแยกตัวออกมาจากข้อจำกัดต่างๆอย่างเช่นการที่เราเคยจะต้องออกแบบที่เป็น mass production พอเป็น mass production เนี่ยมันจะต้องคำนึงถึงต้นทุนแล้วก็ต้องมีโมมีการผลิตที่มันยิ่งใหญ่มันก็จะ
ว่าจะเกิดproduct ใหม่แต่ละชิ้นเนี่ยมันยุ่งยากแล้วก็ใช้ต้นทุนสูงแต่เราเปลี่ยนวิธีของเรามาเป็นงานคราฟต์งานทำมือทำทีละชิ้นทำน้อยๆนั่นมันก็เป็นอิสระของเราที่เราจะได้ออกแบบแล้วก็ทำอะไรง่ายๆแต่เราพอเราคิดปุ๊บเราก็เดินไปช็อปข้างหลังฮะแล้วก็ลงมือทำเลยเพราะนั้นก็จะเป็นอิสระอีกประเภทนึงคือเราสามารถในต้นทุนที่ต่ำแล้วก็ทำในจำนวนน้อยๆครับนี่ไงถึงเขาถึงอยู่ได้ต่อให้แบบไม่ได้ขายได้เยอะแยะเพราะว่าไม่ได้ขายเยอะเลยคือขายเท่าที่เราทำแล้วกินเท่าที่เรามีถูกครับถามเรื่องกินเดี๋ยวแม่พูดเรื่องกินอ่ะอยากรู้เรื่องเป็นคนกินอยู่ยังไงอ่ะคือก่อนหน้านี้ก็เป็นมนุษย์ธรรมดากินอาหารฟาสต์ฟู้ดกินอาหารตามสั่งที่เร่งด่วนแล้วก็กินทานข้างนอกที่สำคัญคือเมื่อก่อนทานข้างนอกแต่พอตั้งแต่มีลูกใช่ไหมฮะแล้วก็เราเอาลูกมาเรียนโรงเรียนทางเลือกเนี่ยแล้วเราก็พบว่าโรงเรียนเขาใส่ใจเด็กๆ เขาให้เด็กๆกินแต่ผักลูกตั้งแต่อนุบาลถึงป.4ตอนนี้เขายังไม่ได้ทานเนื้อสัตว์ในโรงเรียนนะแล้วก็สำคัญกว่านั้นคือเขาให้เด็กๆทานผักออร์แกนิกเพราะว่าเขาเห็นความสำคัญว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันสำคัญแล้วก็เขาทางโรงเรียนไม่ได้อยากให้เราทานแค่มื้อกลางวันไม่อยากให้ลูกทานแค่กลางวันก็สนับสนุนให้พ่อแม่เนี่ยหาซื้ออาหารเมื่อก่อนตรงฝั่งตรงข้ามเนี่ยเราเป็นร้านสหกรณ์ซึ่งขายผักออร์แกนิกนะฮะให้พ่อแม่เอาไปทำที่บ้านเพราะนั้นจะมี3มื้อที่เป็นออร์แกนิกเพราะนั้นลูกๆก็จะปลอดภัยจากโรคมะเร็งจากอะไรเงี้ยฮะแล้วเราก็เปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยเราก็ทานหลังๆอาหารมากกว่า 6-70% เราเป็นออร์แกนิกสุขภาพเราดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดค่อยๆเปลี่ยนหรือว่าเปลี่ยนพรึบเลยคะค่อยๆเปลี่ยนฮะแล้วก็แต่แน่นอนว่าเราอาจจะออร์แกนิก 100% ไม่ได้เพราะว่าตอนนี้ในตลาดก็โอกาสที่เราจะหาของอย่างนี้ก็ทั้งราคาสูงหายากใช่ไหมฮะเรามีปลูกเองไหมคะในอนาคตตอนนี้กำลังย้ายบ้านมาอยู่ใกล้ๆกันฮะถ้ามาทรงเนี้ยนะถ้ามาทรงเนี้ยอีกหน่อยฉันว่าขายผักอีกหน่อยฉันว่าไอ้เนี่ยจะทำน้อยลงจริงครับก็เราย้ายบ้านจากแถวรามคำแหงฮะมาอยู่ใกล้ๆนี้2กิโลจากโรงเรียนจากที่ทำงานตรงเนี้ยโอ้2กิโลเดินสบายเลยเนาะจะปั่นจักรยานครับจะได้ปั่นชอบปั่นจักรยานไงครับผมแล้วก็จะปลูกผักทานเองแต่ที่อาจจะไม่พอทำนานะฮะก็อาจจะไม่มีข้าวแต่เราก็ตั้งใจว่าจะเลี้ยงเป็ดกับไก่จะได้มีไข่ที่ปลอดจากสารต่างๆที่ไม่ดีฮะช่วง Retire in Style by UOB เงินฝากประจำเพียงพอหรือไม่กับการวางแผนเพื่อการเกษียณคำตอบคือไม่เพียงพอนะครับเพราะว่าโดยสถิติเนี่ยผลตอบแทนจากเงินฝากประจำจะต่ำกว่าอัตราเงินเฟ้อนะครับเพราะฉะนั้นสินค้าและบริการที่เราใช้ทุกวันเนี่ยจะแพงขึ้นได้เร็วกว่าอัตราดอกเบี้ยที่เราได้รับจากเงินฝากดังนั้นอยากให้คุณศึกษาในเรื่องของความเสี่ยงกับผลตอบแทนการลงทุนให้ละเอียดนะครับเพราะว่าตราสารหนี้นะครับหรือตราสารทุนมีความเสี่ยงไม่เท่ากันแล้วก็มีผลตอบแทนที่ไม่เท่ากันดังนั้นการวางแผนเกษียณเนี่ยเป็นการวางแผนการเงินในระยะยาวตราสารหนี้ก็จะมีความเสี่ยงมากกว่าเงินฝากนะครับในเดียวกันตราสารทุนก็จะมีความเสี่ยงมากกว่าตราสารหนี้แต่ผลตอบแทนตราสารทุนจะดีกว่าตราสารหนี้แล้วก็เงินฝากการที่เรามีการลงทุนที่หลากหลายและมีระยะเวลาในการลงทุนที่ยาวนานเนี่ยจะทำให้เราสามารถเอาชนะความผันผวนของตลาดแล้วก็บรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายทางการเงินตอนเกษียณของเราได้แล้วคราวหน้าเรามาคุยกันว่าการมีประกันสามารถช่วยลดความเสี่ยงของการวางแผนเกษียณได้จริงหรือไม่เมื่อก่อนเราอยู่ในห้องแอร์ใช่ไหมครับตอนนี้พอมาอยู่อย่างเงี้ยเรามีเหงื่ออาการที่เป็นไซนัสเป็นภูมิแพ้เนี่ยมันน้อยลงทั้งที่เราทำงานอยู่กับฝุ่นแท้ๆช่วงเคล็ดไม่ลับฉบับเกษียณสุขการเตรียมร่างกายให้พร้อมก่อนเกษียณจะต้องมีดังนี้ 1. รับประทานอาหารให้ครบ5หมู่ 2. หลีกเลี่ยงอาหารที่ย่อยยาก 3. งดบุหรี่และเหล้า 4. หลีกเลี่ยงชากาแฟหรือเครื่องดื่มรสหวานจัด5. ออกกำลังกายสม่ำเสมอ 6. นอนพักผ่อนอย่างน้อย8ชั่วโมงเรียกว่า
คือดูแลคุณภาพชีวิตตั้งแต่ออกมามันทำให้เรามีเวลาคือตัดสินใจเกษียณเร็วมีเวลาใช้ชีวิตที่มีความสุขเร็วขึ้นเป็นจริงๆอย่าเรียกว่าชีวิตที่มีความสุขเลยชีวิตที่มีคุณภาพเนี่ยพอแล้วพอคุณภาพปุ๊บความสุขมันตามมาเองแล้วดูหน้าตาลูกเลิกเขาสิเห็นไหมชอบมากเลยอ่ะมาบ้านนี้เราเห็นอีกมูดหนึ่งซึ่งเราไม่เห็นแล้วในถ้าในเมืองเราจะเห็นแต่เด็กติดเกมแต่เด็กมาบ้านนี้เมื่อกี้ลูกรดน้ำต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยเราช่วยแม่ทำนู่นนี่ใช่ช่วยแม่ทำได้ทุกอย่างเลยติดเล่นเกมไหมคะแบบเหมือนเด็กทั่วไปไหมคะคือพอดีเราคือทางโรงเรียนกับทางบ้านตกลงกันว่าเราจะไม่ให้ดูทีวีไม่ให้ใช้โทรศัพท์ไม่ได้ใช้สมาร์ทโฟนจนถึงอายุที่เหมาะสมครับน่าจะประมาณ14-15แล้วอย่างเงี้ยเด็กๆแบบเขาถามหาเด็กถามหาไม่สิเพราะเขาไม่เจอสิเพื่อนเขาก็ไม่มีไงเฮ้ยแต่เรื่องแบบเนี้ยบ้านกับโรงเรียนต้องไปด้วยกันไม่ใช่แบบโรงเรียนพูดต่อมากลับมาบ้านอ่ะแม่ถวายไปก็ไม่ใช่ไงโอ้ยอย่างนี้ดีคือแบบถือว่าเป็นชีวิตที่มันสอดรับกันครับแล้วเราก็คุยกับลูกฮะแล้วบอกว่าถึงเวลาเนี่ยเขาก็ได้ใช้แต่วันนั้นเนี่ยเราเชื่อเหมือนโรงเรียนก็คือว่าเด็กๆจะมีภูมิคุ้มกันพอแล้วที่จะใช้มันอย่างให้เกิดประโยชน์ไม่ใช่การติดมันครับคือแบบโอ้มาแล้วแบบเห็นเลยคือไลฟ์สไตล์ที่ดูสบายๆดูไม่ร้อนรนไม่ต้องเร่งรีบคุณภาพการกินดีการออกกำลังกายคนแบบคนมาแนวนี้จะตามมาด้วยการออกกำลังกายก็นี่ไงปั่นจักรยานมานี่ไงทุกวันไหมคะทุกวันไหมยังไม่ขนาดนั้นนะคือจริงๆเป็นความตั้งใจที่อยากจะทำช่วงแรกเนี่ยปั่นบ่อยมากแล้วก็ถึงกับปั่นไปชุมพรฮะอ๋อคือกรุงเทพชุมพรเลยใช่อันนี้ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะแต่ตอนนั้นก็แทบเป็นแทบตายสายฮาร์ดคอร์เรื่องนี้นานมาแล้วใช่ไหมใช่ครับประมาณ3ปีที่แล้วนั่นอย่างเช่นว่าดูยังมีภูมิบ้างตอนนี้มันก็ซาซาไปบ้างเรื่องนี้มันนานมาแล้วแน่ๆแต่ก็อาศัยว่าจะทำผักปลูกผักแล้วก็ปั่นจักรยานมาโรงเรียนให้มันเป็นสม่ำเสมอมากกว่าดีกว่าไม่ได้หักโหมอะไรครับลักษณะนี้กิจกรรมก็จะไปแนวนี้มีออกกำลังอย่างอื่นอีกไหมคะดูแลสุขภาพดูแลเรื่องเนี่ยกันเรื่องการออกกำลังเรื่องอะไรมีอย่างอื่นอีกคืออย่างเมื่อก่อนเราอยู่ในห้องแอร์ใช่ไหมครับตอนนี้พอมาอยู่อย่างเงี้ยเรามีเหงื่อมีอาการที่เป็นไซนัสเป็นภูมิแพ้เนี่ยมันน้อยลงทั้งที่เราทำงานอยู่กับฝุ่นแท้ๆกับกลายเป็นว่าความปวดหัวแบบไม่มีสาเหตุอากาศเปลี่ยนแล้วไม่สบายเนี่ยมันน้อยลงนี่ก็แสดงว่าการที่ให้เหงื่อมันออกเนี่ยมันดีต่อร่างกายเลยสำหรับคนที่เป็นทำงานไปใช่ครับไม่ต้องแพ้ก็ได้แกหมายถึงปกติใครก็ได้ชีวิตคนปกติอ่ะคือไม่ใช่ชีวิตแบบเอะเข้าเปิดแอร์เอะเปิดแอร์อะไรอย่างเงี้ยอย่างที่โรงเรียนเนี่ยก็ไม่มีแอร์เลยมีจะมีแค่ห้องอัดภาพแล้วก็ห้องซ้อมดนตรีที่ต้องแยกเพื่อจะเก็บเสียงครับแล้วก็สังเกตว่าเด็กๆเนี่ยก็จะมีกลางวันก็ต้องออกมาวิ่งเล่นมีเหงื่อให้โดนแดดให้เหงื่อออกเด็กๆก็จะลูกๆฮะก็จะแข็งแรงแล้วก็ถ้าเขาเป็นไข้เนี่ยเราก็ไม่ให้ทานยาก็คือเช็ดตัวแล้วก็ดูแลเขาให้เขาพอหลังๆเนี่ยฮะลูกๆพอเป็นไข้แล้วก็เช็ดตัวนอนเช้ามาหายเลยก็เป็นวิถีธรรมชาตินี่พูดถึงสุขภาพร่างกายแล้วอยากการกินก็แล้วสุขภาพใจคะดูแลยังไงคะเราก็โชคดีที่ภรรยาช่วยซัพพอร์ตแล้วก็มีลูกๆที่น่ารักแล้วเราก็ให้เวลาซึ่งกันและกันแล้วก็ดูแลกันให้อภัยกันโมโหไหมมีแบบลูกดื้อไหมมีไหมคะธรรมดาครับ แล้วก็บ้านลูกดื้อด้วยหรอดูหน้าฟ้าไม่ดื้อเลยน้ำกับฟ้าเดี๋ยวฉันดูหน้าดูหน้าเขาไม่ดื้อไอเด็กที่มันจะดื้อมันต้องแบบพ่อแม่จะให้นอนมันจะเล่นเกมแต่บ้านนี้ถ้าไม่มีเรื่องนี้เข้ามาไม่น่าจะมีแนวนั้นไงครับก็ถือว่าน้อยลงแล้วก็เรารู้จักที่จะให้อภัยกันแล้วก็จริงๆก็จะเป็นแนวคิดของ141ด้วย one for one ก็คือว่าเรามองลูกๆคนอื่นก็เหมือนลูกของเราเพราะนั้นการที่เรามองลูกคนอื่นเหมือนลูกของเราแล้วเราดูแลเขาให้เหมือนลูกของเราเนี่ยสังคมของลูกๆ ก็จะดีเด็กๆ ก็จะเติบโตมาในสังคมที่รักซึ่งกันและกันทุกคนเอื้อเฟื้อกันเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกันแหมครบแล้วแต่ยังขาดอีกนะพี่ยังขาดอีกเหรอยังไม่ครบสักทีเดียวอยากรู้เรื่องอะไรอีก
เงินไงมันจะไม่อยู่อย่างนี้ได้ต้องยังไงเดี๋ยวเพราะเรื่องนี้ฉันอยากสอบปากคำตั้งแต่รู้ว่าจาก 120,000 ลดไป 12,000 เนี่ยโอ้โหนี่เยอะเลยนะเรื่องนี้ต้องซักละเอียดจาก 120,000 แค่ลดมาเหลือ 60,000 อ่ะฉันก็กราบละแต่นี้ลดมาเหลือ 12,000 ใช่งั้นต้องคุยกับคุณอ้วนต่อใช่เดี๋ยวต้องคุยแล้วแต่เรื่องนี้คงต้องให้ทางแพทแฟนผมเป็นคนพูดแทนดีกว่าเขามีฝ่ายการเงินและบัญชีฝ่ายการเงินและบัญชีทำไมอย่างไรถึงคุณอ้วนไม่เก่งเรื่องการเงินเหรอก็จริงๆเรื่องการวางแผนการเงินเนี่ยเราก็คุยกันเพียงแต่ว่าในเชิงรายละเอียดเนี่ยเขาจะมีมุมมองที่ไม่ใช่เรื่องของแบบสมควรแล้วจะต้องให้ผู้หญิงเก็บตังค์น้องบ้านนี้มีรัฐมนตรีคลังอยู่ได้จริงๆแล้วไอ้ที่แสนสองไอ้ที่ว่าโม้ไว้ว่าแสนสองหรือ12,000อ่ะไม่เกี่ยวเลยรัฐมนตรีคลังงั้นเราไปเจอรัฐมนตรีคลังเลยได้ไหมไปว่ากำลังสนุกอยู่เลยนะคะไม่เป็นไรค่ะครั้งหน้าเรายังคงอยู่กับพี่อ้วนรวมถึงได้เจอกับพี่แพทล่วงลึกถึงการวางแผนการเงินเพื่อเกษียณออกจากงานประจำว่าพี่แพทและพี่อ้วนเตรียมตัวยังไงกันบ้างแต่สัปดาห์นี้ต้องขอลาไปก่อนค่ะอย่าลืมนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นใครฐานะแบบไหนก็เกษียณอย่างแสนสุขได้ค่ะสวัสดีค่ะ